สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอด duckpm ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่6มาแล้วพาก็แตไปที่ห้องําหนุ่มนะคะในตอนนี้โทคิวะกับอาสกิเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่ส่วนฮายิเนี่ยเขาก็เล่นเกมด้วยเช่นกันแต่ทว่าในหัวเนี่ยก็คิดอะไรบางอย่างในตอนนี้ทางยิเนี่ยก็ลุกขึ้นมาถามโทคิวะนะคะว่า โทคิวะเนี่ยรู้สึกใจเต้นกับคุณโซโอในตอนที่แต่งผู้ชายหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ได้ตอบงงๆนะคะเธอเจอคนหน้าตาดีขนาดนั้นไปใครๆก็ต้องใจเต้นแรงกันหรอกนะาและในตอนนี้นะคะฮางิเนี่ยก็ได้สารภาพว่าเขาเนี่ยอาจจะชอบผู้ชายก็เป็นไปได้เพราะในตอนนี้เขาใจเต้นแรงกันในตอนที่เจอโคฮาคุ oh แต่งชายซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ทำหน้าไม่ถูกเลยนะคะในขณะที่ฮางิเนี่ยกำลังวุ่นเวอ้ออยู่ในตอนนี้เองอาสกิก็ได้บอก ว่าคุณโคฮาคุ oh นะ่ะเป็นเด็กผู้หญิงไม่ใช่หรอครับเด็กผู้หญิงนะ่ะแถมเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักด้วยดูเหมือนว่าในสายตาของอาสากิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณโซโอคุณฟูจิหรือคุณโคฮาคุ oh เนี่ยทุกคนก็เป็นเด็กผู้หญิงหมดเลยนะคะและในขณะที่ฮางิเนี่ยกำลังว้าวุ่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะชอบเพศเดียวกันหรือเปล่าในตอนนี้อาสากิเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นพวกเรามาพิสูจน์กันเถอะแล้วภาพก็ตัดไปที่บาร์รถในตอนนี้อาสากิเนี่ยก็ได้พาโทคิวะแล้วก็ฮางิมาที่บาร์รถนะคะ และนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางิเนี่ยมาบาร์รดเพราะปกติแล้วเขานี่ยังทาใจไม่ได้แน่นอนว่าเขาเนี่ยต้องเตรียมใจก่อนที่จะมานะคะแล้วภาพกระตัดไปที่บาร์รดในตอนนี้ทั้งโทคิวะอสากิแล้วก็ฮางิได้เข้าไปในร้านนะคะแน่นอนว่าทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้เจอคุณซุโอกับคุณฟูจินะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสีหน้าของคุณซุโอนี่จะดีใจมากๆเลยเมื่อเห็นโทคิวะเนี่ยพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยรีบชวนสามหนุ่มเนี่ยมานั่งตามสบายเลยนะคะ เลยบอกว่าในตอนนี้เนี่ยไม่มีลูกค้าเลือกที่นั่งได้ตัมสบายเลยนะแล้วในตอนนี้ทั้งโทคิวะแล้วก็อาซากิเนี่ยก็ได้ไปคุยกับสองสาวนะคะดูเหมือนว่าทั้ง4คนเนี่ยจะสนิทสนมกันเป็นอย่างมากส่วนในตอนนี้ฮางิเนี่ยกำลังหาที่นั่งของตัวเองเรียกได้ว,ว่าทําตัวไม่ถูกเลยนะคะก็มาครั้งแรกกันเนาะแล้วในตอนนี้เองคุณโซโอนี่ก็ได้ปีกตัวจากโทคิวะนะคะเพื่อที่จะมาถามฮางิว่าจะกินน้ําอะไรในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฮางิเนี่ยนึกคึ้มอกค้มใจอะไรได้บอกว่าคุณ ซโอครับช่วยผมด้วยเถอครับถ้าเป็นคนหน้าตาดีระดับนี้ขอให้คุณโซโอเนี่ยช่วยจีบผมหน่อยในตอนนี้คุณโซโอเนี่ยถึงกับงงไปเลยนะคะแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ทําการหวานเสน่สห์ใจฮางิแต่ผลที่ได้ก็คือฮางิเนี่ยเงียบกริบซึ่งในตอนนี้ฮางิเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วนะคะสงสัยฉันจะไม่ชอบชายหนุ่มละมั้งและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยเดินมาพร้อมกับเมนูนะคะซึ่งเธอเนี่ยวางเมนูลงไปแบบ แรงเลยแล้วคนนั้นก็คือโคฮาคุนั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยถือเมนูมาเพื่อให้ฮางิเนี่ยเลือกนะคะว่าเขาจะกินอะไรดีซึ่งในตอนนี้ฮางิเนี่ยทำหน้าไม่ถูกเลยนะคะดีใจที่ได้เจอโคฮาคุแต่ก็ทําตัวไม่ถูกในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณซูโอนี่จะรู้แล้วนะคะว่าฮางิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินจากไปคุณซูโอนี่ได้มากระซิบข้างๆหูโคฮาคุว่าบางทีต่อให้ฉันพูดอะไรไปฮางิคงก็ใจไม่เต้นหรอก นะมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนพูดตั้งหากงั้นก็ขอให้สนุกนะแล้วหลังจากนั้นคุซูโอะเนี่ยก็ได้ทิ้งให้ฮางิอยู่กับโคฮาคุ2คนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ฮางิเนี่ยกำลังสับสนกับตัวเองเหมือนก็ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ข้างโคฮาคุแล้วหัวใจเนี่ยเต้นแรงทําตัวไม่ถูกแบบนี้มันอาการตกหลุมรักชัดๆในตอนนี้โคฮาคุเนี่ยก็ได้นําเครื่องดื่มที่ฮางิสั่งมาให้นะคะก็ดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เนี่ย สูงมากเลยแต่เขาเนี่ยก็ทนดื่มไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการของฮางี้เนี่ยจะหนักเอามากๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณสุโอในตอนนี้คุณสุโอเนี่ยพยายามบอกโทคิวะว่าอย่าหันหลังกลับไปมองนะเพราะในตอนนี้ฮางี้เนี่ยดูไม่ได้สุดๆเลยค่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะดูเหมือนว่าจะสับสนในตัวเองสุดๆแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้สมหนุ่มสามมุมเนี่ยก็นั่งด้วยกันนะคะที่หน้ามาหาลายัยในตอนนี้ฮางีเนี่ยก็คิด เวียนเกี่ยวกับเรื่องคุณโคฮาคุแน่นอนว่าเขาเนี่ยทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในตอนนี้นะคะอาสกิเนี่ยก็ได้แนะนํานะคะว่าเราเนี่ยต้องหาที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นต้องนัดที่ปรึกษาออกมาแล้วภาพกระตัดไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในตอนนี้อาสกิเนี่ยก็ได้พาหางนี้มายังคาเฟ่แห่งนี้นะคะแล้วคนที่อาสกินัดนั่นก็คือคุณฟูจินั่นเองซึ่งอาสกิได้บอกว่าคุณฟูจิเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านความรักเป็นอย่างมากเลยนะเพราะเธอ ตเนี่ยได้เขียนมงังงะเกี่ยวกับความรักแนวต่อสู้ด้วยซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้หวังที่จะเก็บเรื่องไปเขียนนิยายเลยสักนิดซึ่งในตอนนี้ฮางี้เนี่ยก็ได้แต่บ่นเลยนะคะว่าเก็บทรงไม่อยู่เลยนะเจและหลังจากนั้นนะคะฟูจิก็ได้คำแนะนํานะคะว่าในตอนนี้เนี่ยโคฮาคุ oh รับบทเป็นโอเลนซามะเพราะฉะนั้นโอเลนซามะเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนถ้านายอยากให้โอเลนซามะเนี่ยสนใจนายนายต้องอยากให้เขาเนี่ยปกป้องแล้วหลังจาก ากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้วางแผนเป็นฉากๆเลยนะคะแต่ฮางิ้ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่เห็นด้วยแน่นอนว่าฮางิ้ก็ได้ฟุดฟัดนะคะแล้วก็วิ่งออกจากร้านไปหลังจากที่เดินออกมาจากร้านสักพักหนึง่งก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะท้อทแท้กับตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คนมันสับสนในตัวเองอะเนาะก็เลยลงไปนั่งเขี่ยดินเล่นนะคะแล้วในตอนนั้นเองจู่ๆโคฮาคุ oh เนี่ยก็ปรากฏตัวจากด้านหลังของฮางิ้นะคะและในตอนนี้สีหน้าของโคฮาคุเนี่ยก็เป็นห่วงฮางิ้เป็นอย่างมากเลย เธอได้บอกว่าก็เห็นฮาง,งิเดินอยู่อยู่ๆก็สุดตัวล้มลงก็เลยรีบไปซื้อน้ำนึกว่าในต,ตอนนี้แดดร้อนเป็นฮิสสตกซะอีกแล้วในตอนนี้นะคะฮาง,งิก็ถือโอกาสทําตัวอ่อนแอเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าวิธีของคุณฟูจิเนี่ยจะได้ผลกับโคฮางคุนะคะในตอนนี้ฮาง,งิเนี่ยก็รับบทผู้อ่อนแอไปเลยนะคะยังดูเศร้าหมองอยู่เลยในตอนนี้คฮาคุเนี่ยก็คิดวิธีออกนะคะโดยที่เธอเนี่ยได้เห็นฮาง,งิเศร้าก็เลยชวนว่าจะไปเที่ยวเท ก,การขนมหวานด้วยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าฮาง,งิเนี่ยจะพบแสงแห่งสีชมพูแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้อาซากิเนี่ยกำลังคุยกับโทคิวะนะคะดูเหมือนว่าอาซากิเนี่ยจะกลัวฮาง,งิกรดเป็นอย่างมากเลยเพราะเขาเนี่ยได้พาฮาง,งิไปหาคุณฟูจิแล้วก็ดูเหมือนว่าฮาง,งิเนี่ยจะไม่แฮปปี้กับคำปรึกษาก็ตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยจะไปขอโทษฮาง,งิในตอนนี้อาซากิเนี่ยกังวลเป็นอย่างมากนะคะถึงก็บอกโคคิวะเลยว่าฮาง,งิ เนี่ยต้องโกรธมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงและในขณะที่สองหนุ่มเนี่ยกำลังเดินไปนะคะในตอนนั้นเองฮาง,งิเนี่ยก็เดินมาโดยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและล่าเริงสุดๆในตอนนี้เพื่อนทั้งสองคนเนี่ยถึงกับงงไปเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฮาง,งิเนี่ยก็เเร,ราเรล่าทั้งหมดที่เจอกับโคฮาคุให้ฟังนะคะรวมถึงเรื่องที่โคฮาคุเนี่ยชวนไปเทศกาลขนมหวานด้วยในตอนนี้อาสกิเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าคุณโคฮาคุไปก็ แสดงว่าคุณซูโอคุณฟูจิไปนั่นก็หมายความว่าถ้าสองคนชวนไปเนี่ยโทคิวะอาสกิก็ต้องไปด้วยสินะซึ่งในตอนนี้ฮางินเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยอยากไปเจอโคฮาคุจริงๆในตอนนี้เนี่ยสอนรักมันปักอกแล้วแล้วภาพก็ตัดไปที่บาร์ล้นนะคะในตอนนี้โคฮาคุกำลังชวนคุณซูโอกับคุณฟูจิเนี่ยไปงานเทศกาลขนมหวานด้วยกันแต่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ไปนะคะในตอนนี้เองโคฮาคุเนี่ยจึงตัดสินใจ ่งข้อความไปยกเลิกนัดกับฮางนินะคะเพราะเธอรู้สึกว่าถ้าไปกับสองคนมันต้องอึดอัดแน่นอนในตอนนั้นเองคุณซูโอคุณฟูจิเนี่ยก็ห้ามไม่ทันนะคะและในตอนนี้คุณซูโอคุณฟูจิเนี่ยก็ได้แต่มองหน้ากันนะคะประมาณว่างานเข้าแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์รถอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้โทคิวะกับอาากิเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งบาร์รถนะคะพร้อมกับเล่าเรื่องราวทุกอย่างหลังจากที่ฮางิเนี่ยได้รับข้อความแคนเซลนัดจากโคฮาคุไป ในตอนนี้ฮางีเนี่ยก็นอนเป็นซากศพหลายวันแล้วนะคะไม่ลุกจากเตียงเลยทำเอาเพื่อนสองคนเนี่ยทำตัวไม่ถูกซึ่งในตอนนี้โคฮาคุ oh เนี่ยก็ได้แต่คิดนะคะว่าสงสัยฮางยี้เนี่ยจะชอบขนมหวานหน้าดูเลยถึงกระช็อกไม่ลุกขึ้นหลายวันซึ่งในตอนนี้คุณซูโอกับคุณฟูจิเนี่ยก็มองออกแล้วนะคะคนมันอกหักอะเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณซูโอเนี่ยจะนึกแผนอะไรบางอย่างออกแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องฮางิีนะคะในตอนนี้ฮางิี เนี่ยกำลังถูกพี่สาวตีหัวอย่างรุนแรงเลยเพราะเขาเนี่ยได้โทรหาพี่สาวแล้วก็ทําเสียงจะเป็นจะตายทาให้พี่เนี่ยเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยในขณะที่พี่สาวเนี่ยกำลังสั่งสอนหางิอย่างรุนแรงนั้นเสียงออดหน้าบ้านเนี่ยก็ดังขึ้นหลังจากนั้นคุณพี่สาวเนี่ยก็ได้โยนหางิเพื่อไปเปิดประตูนะคะเพราะคิดว่าพัสดุมาเมื่อหางิเปิดประตูออกไปก็พบว่าครูหาคูเนี่ยอยู่หน้าบ้านนะคะในตอนแรกนะคะหางิเนี่ยก็คิดว่าภาพหลอนหรือภาพลง นนอพอเปิดอีกทีนึงโคฮาคุเองอยู่แสดงว่าความจริงในตอนนี้โคฮาคุเนี่ยได้ทาขนมหวานด้วยฝีมือเธอเองเนี่มะมาเป็นของฝากนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเมฆหมองในใจของฮาง,งิเนี่ยหายไปปิดทิ้งเลยในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังดีจูจๆพี่สาวของฮาง,งิเนี่ยก็โผล่ออกมาจากห้องนะคะพร้อมก,กับบ็อกเซอร์ตัวเก่งของฮาง,งินั่นเองดูเหมือนว่าคุณพี่เนี่ยจะเก็บห้องให้เจ้าน้องชายด้วยเมื่อโคฮาคุเห็นแบบนั้นนะคะเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเลย ที่เห็นหญิงสาวในห้องของฮางิีนั่นเองหลังจากนั้นน้องขวา,าคุเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปนะคะซึ่งในตอนนี้ฮางิีเนี่ยก็พูดอะไรไม่ออกเลยแถมโดนพี่สาวล็อกคอยตั้งหากทําไมรู้จักกันนุ่มรออย่างงั้นแล้วในตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าคุณซูโอกับโทคิวะเนี่ยจะแอบดูอยู่ห่างๆทั้งสองคนเนี่ยรีบวิ่งไปดูที่ห้องฮางนินะคะก็พบว่าในตอนนี้ฮางิีเนี่ยถูกพี่สาวล็อกคออย,อยู่ซึ่งคุณซูโอเนี่ยก็งงนะคะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครหลังจาก นนั้นโคคิวะก็ได้บอกว่าคนนี้คือพี่สาวของฮางนินั่นเองและหลังจากที่รู้สถานะของผู้หญิงตรงหน้านะคะคุณซูโอนี่ก็สามารถประกอบเรื่องราวทั้งหมดได้ทันตาเห็นเลยดูเหมือนว่าคนที่เข้าใจผิดน่าจะเป็นโคฮาคุแล้วภาพกระตัดมาที่โทคิวะกับคุณซูโอนะคะในขณะนี้ทั้งสองคนเนี่ยกาลังปรึกษากันเรื่องฮางิแล้วคุณโคฮาคุนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกว่าทั้ง3มคนเนี่ยอยู่ในจังหวะนรกสุดๆเลย แต่ในฐานะผู้วางแผนการทั้งหมดเธอเนี่ยจะขอรับผิดชอบเองก็แล้วกันแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาแล้วภาพก็ตตดไปที่โทคิวะกับคุณซูโอนะคะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินปรึกษากันว่าจะทํายังไงให้ฮางิกับโคฮาคุเนี่ยกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณซูโอนี่จะได้ชวนโทคิวะเนี่ยเดินเที่ยวต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมาเจอหน้าแล้วก็พูดคุยกันในตอนนี้ คุณซูโอเนี่ยก็ได้ชวนโทคิวะเพื่อที่เดินเที่ยวกันนะคะในระหว่างที่เดินเที่ยวนี่เผื่อจะคิดออกว่าจะทํายังไงทั้งสองคนเนี่ยเจอกันได้แล้วภาพกระดาษไปที่คุณซูโอกับโทคิวะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็เดินชอปปิ้งกันไปทั่วนะคะส่วนคนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือคุณซูโอนั่นเองในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ได้จะถามว่าเงาไม่ลืมจุดป,ประสงค์เราหรอกนะว่าเราเนี่ยต้องคิดหาวิธีทําให้สองคนนั้นเนี่ยคุยกันในระหว่างนั้นเองคุงคณซูโอก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเลือกเสื้อผ ผู้ชายอยู่นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกกับโทคิวะว่าปกติแล้วแต่งมีผู้ชายบ่อยปกติใส่แต่สูทแต่ตอนนี้เนี่ยคงต้องหาลูกใหม่ๆใส่แต่ในขณนะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าคุณโซเนี่ยจะเลือกชุดให้โทคิวะด้วยนะคะในตอนแรกเนี่ยโทคิวะพยายามปฏิเสธแต่คุณโซเนี่ยก็ได้ใช้เสน่ห์ของตัวเองโดยทําให้โทคิวะเนี่ยยอมรับคําขอร้องของเธอนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยอยากจะใส่เสื้อคู่กับโทคิวะนะคะในตอนแรกเนี่ยโทคิวะพยายามปฏิเสธ นคุณโูโอเนี่ยต้องตามพนักงานมานะคะแล้วก็ถามว่าถ้าใส่เสื้อคู่กันมันจะเป็นยังไงซึ่งพนักงานเนี่ยเห็นความหล่อ,อของคุณซูโอเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกเลยนะคะแต่ด้วยความเป็นพนักงานขายเขาก็ได้บอกว่ามันเจ๋มเจ๋วไปเลยก็พี่แล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณโูโอเนี่ยจะหันไปหาความเห็นจากโทคิวะอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งโทคิวะเนี่ยก็กันใจตอบเลยว่าเอาแบบนั้นก็ได้แต่ขอเถอะขอใสค่คนละสีในที่สุดคุณโูโอเนี่ยก็สามารถเป็นลูปบ้า หมายโดยการมีเสื้อคู่กระโทคิวะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนละสีก็ตามแต่แบบเดียวกันละเนาะและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินดูของนะคะก็พบว่าในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเดินผ่านบูธแคมปิ้งนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณซูโอนี่จะมีความคิดอะไรบางอย่างออกแล้วภาพกระตัดมาที่บรรดาสามหนุ่มนะคะในตอนนี้ทั้งโทคิวะแล้วก็อาสกิเนี่ยกระไดลักหางี้ออกมาจากห้องเพื่อมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งสองคนเนี่ยได้ให้เหตุผล ว่าฮางิเนี่ยอยู่ในห้องมาหลายวันแล้วก็อยากให้มาเปิดหูเปิดตากับธรรมชาติบ้างเพื่ออะไรจะดีขึ้นและในขณะที่ฮางิเนี่ยกาลังนึกถึงเรื่องของคุณโคฮาคุนะเขาเนือก็ได้เดินหาจุดกลางเต็นท์นะคะโดยเพื่อนเพื่อทั้งสองคนเนี่ยก็เดินนําไปก่อนพอรู้ตัวอีกทีนึงก็ดูเหมือนว่าจะมีคนทักทายนะคะเมื่อฮางิมองไปก็พบว่าคือกลุ่มบรรดาสาวๆแต่งหลอนั่นเองโดยมีคุณซูโอคุณฟูจิแล้วก็โคฮาคุนะคะในตอนนี้ฮางิเนี่ยก็ได้แต่โว นะคะคไม่ได้มีแค่เรางั้นหรอซึ่งไอเพื่อนสองคนเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะจนฮางิได้บอกว่าซุงแหลสุดๆเลยแล้วในตอนนี้นะคะสามสาวเนี่ยก็ได้มาทักทายสามหนุ่มแล้วหลังจากนั้นคุณสซโอเนี่ยก็ได้อาสานะคะจะช่วยกางเต็นท์ซึ่งในตอนนี้เต็นท์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากคุณสซโอเนี่ยเลยแบ่งหน้าที่เป็นหลักๆนะคะนั่นก็คือโทคิวะอซากิคุณโซโอแล้วก็คุณฟูจิเนี่ยจะกางเต็นท์ส่วนโคฮาคุกับฮางิเนี่ยให้ช่วยไปก่อไฟนะคะ แล้วภาพกระตัดมาที่ฮางิกับโคฮาคุในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยกำลังนั่งอึมคืมกัน2คนนะคะซึ่งในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโคฮาคุเนี่ยจะถามถึงเรื่องในตอนที่ไปบ้านฮางนินั่นเองซึ่งในตอนนั้นก็เจอพี่สาวของฮางนินะคะแต่เธอเนี่ยยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวในตอนนี้น้องโคฮาคุเนี่ยก็ได้ข่าวขอโทษฮางนินะคะที่ไปรบกวนการเดทซึ่งฮางิเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงสั่นเลยนะคะว่าคนนั้นน่ะคือพี่สาวและในที่สุ ทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถปรับความเข้าใจได้กันอย่างง่ายดายเลยแล้วภาพก็กตัดเป็นทั้งสี่คนนะคะในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณซุโอนี่ให้โทคิวะแซงทําเป็นตอกหมุดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปขัดจังหวะของทั้งสองคนแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้บรรยากาศเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมและในตอนนี้ทั้งสาหนุ่มแล้วก็3ส,สาวนะคะก็รวมทํากิจกรรมด้วยกันหลังจากกางเต็นท์เสร็จแล้วก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ไปสไลเดอร์ด้วยกั ะะแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้อาสากิกับฟูจิเนี่ยอยู่เสือผื้นเดียวกันนะคะในตอนนี้ฮางีีเนี่ยก็รู้สึกขำเนขมนขม็นเป็นอย่างมากเลยเพราะรู้สึกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์เดินหน้าไปไกลกว่าตัวเองนั่นเองซึ่งเขาก็ได้ถามนะคะว่าทําไมอาสากิกับคุณฟูจิอยู่เสือพื้นเดียวกันละ่ะซึ่งอาสากิก็ได้บอกง่ายๆนะคะว่ากระเสือมันมีห้าผืนพวกเรามี6คนไงคุณฟูจิอุ่าห์เยสระมานั่งกับฉันชนะแต่หลังจากน,านั้นทั้ง5คนเนี่ย ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็มาจบโดยการแคมปิ้งแล้วภาพกระตัดมาที่คุณฟูจิกับคุณซูโอในตอนนี้คุณฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างโคฮาคุกับฮางยีเนี่ยไปได้น่าเป็นห่วงหรอกคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือแล้วหลังจากนั้นคุณฟูจิเนี่ยก็มองไปที่โทคิวะนะคะแล้วเธอก็ได้คุยกับคุณซูโอว่าคนนั้นน่ะน่าห่วงที่สุดเพราะไม่รู้สึกตัวเลยยังไงล่ะในตอนนี้คุณซูโอนี่ก็ได้บอกว่าเธอ เนี่ยจะค่อยๆลุกเงียบแล้วก็นินเนียนไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะเธอเนี่ยไม่อยากจะพลาดแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะกิน,กนจนอิ่มมีพี่มันเลยหลังจากนั้นก็ถึงเวลาเก็บของแล้วล่ะค่ะในตอนนี้อากิเนี่ยก็ได้อาสานะคะที่จะนําขยะไปทิ้งโดยมีคุณฟูจิเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่ส่วนคางิกับโคฮาคุเนี่ยก็เป็นล้างจานนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่คุณซุโอกับโทคิวะนะคะแล้วภาพก็แต่มา ท็ิทวะในตอนนี้เขาเนี่ยนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ดูดาวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโล่งใจเป็นอย่างมากเลยที่เพื่อนกลับมาล่าเริงเหมือนเดิมแล้วและในตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าคุณซูโอเนี่ยอยากจะชวนทคิวะคุยนะคะแต่ในตอนนี้ทคกิวะเนี่ยก็ได้มองมันขึ้นไปนบนท้องฟ้านะคะพร้อมกับชวนคุณซูโอดูดวงดาวและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพระจันทร์เนี่ยสวยมากๆเลยจนโทคิวะเนี่ยได้หลุดปากไปว่าคืนนี้พระจันทร์สวยจังเลยนะในตอนนี้คุณซูโอเนี่ยก็ได้บอกว่า สารภาพรักกันเลยเหรอดูเหมือนว่าประโยคที่ชมว่าพระจันทร์สวยเนี่ยจะเป็นการบอกรักในบทกวีบทกวีหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงสั่นเลยนะคะแต่ถ้าว่าคุซุโอนี่ก็ได้บอกว่าเข้าใจนะล้อเล่นนะแต่จริงๆแล้วคืนนี้พระจันทร์สวยจริงๆนั่นแหละแล้วก็ดูเหมือนว่าประโยคที่คุซุโอบอกเนี่ยมันคือประโยคบอกรักจริงๆนะคะในตอนนี้โทคิวะเนี่ยถึงจะทำอะไรไม่ถูกเลยและในตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าเพื่อนๆทุกคน จะกลับมาที่เต็นท์กันพอดีแล้วก็ด <sk r ises> ูเหมือนว่าจะถึงเวลานอนแล้วนะคะส่วนคนที่ไม่รู้นะคะว่าจะมานอนค้างแรมกันที่เต็นท์นั่นก็คือฮางยินะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมใจมานอนเลยยิ่งมารู้ว่าสาวที่เขาแอบชอบเนี่ยมานอนเต็นท์ข้างๆก็ยิงทําตัวไม่ถูกแล้วภาก็ต <ke> ัดมาที่ฮางยินะคะในตอนนี้ฮางนีเนี่ยได้มานั่งศาราอยู่คนเดียวนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะนอนไม่หลับและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะใกล้ขึ้นแล้วด้วยแล้วในตอนนี้ ีฮางิเนี่ยก็งุหงดกับตัวเองเป็นอย่างมากเลยไม่รู้ตื่นเต้นอะไรนักหนาเพื่อนสองคนเนี่ยเข้าไปในเต็นท์ปุ๊บก็หลับปั๊บมันจะนอนง่ายได้อะไรขนาดนั้นแล้วในตอนนี้ฮางิเนี่ยก็รู้สึกงุหงดตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะอยากนอนก็อยากนอนแต่จันอนไม่หลับแล้วในตอนนี้เองฮางิเนี่ยก็นึกถึงโคฮาคุนะคะไม่ได้อยากเจอคุณโคฮาคุในตอนเช้าซะกัหน่อยนี่ละมั้งคะสาเหตุที่ทําให้ฮางิเนี่ยนอนไม่หลับเพราะอยากเจอโคฮาคุในตอนเช้านั่นเอง แล้วมาคิดได้แบบนั้นนะคะหางิเนี่ยเขาอยากจะหาเรื่องชวนคอคุคุยนะคะซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้เห็นนกกระจอกเนี่ยกำลังจูจีกันคู่หนึ่งนะคะในตอนแรกเนี่ยก็หมั่นไส้ตั้งท่าที่จะไล่นกแต่พอคิดไปคิดมาเจ้านกคู่นี้มันก็น่ารักดีถ่ายรูปไว้ชวนคอาคุคุยดีกว่าในขณะที่หางิตั้งใจจะถ่ายรูปนะคะโคอาคุเนี่ยก็ได้เดินมาที่ด้านหลังแล้วก็ทักทายหางนินะคะแถมยังชมหางิด้วยว่าตื่นเช้าและหลังจาก นั่งสองคนเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันพร้อมกับดูพระอาทิตย์ขึ้นทั้งคู่แต่ในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าความง่วงและความสบายใจหรือความฟินนั่นเองมันจะเข้าจู่โจมฮาง,งิจนทําให้ฮาง,งิเนี่ยนั่งหลับไปเฉยๆเลยนะคะโดยมีไหล่ของน้องโคฮาคคเนี่ยเป็นที่พักพิงส่วนน้องโคฮาคคเนี่ยก็ได้แต่งงนะคะว่าจะจู่ทาไมฮาง,งิเนี่ยหลับไปเฉยๆเลยแล้วในที่สุดก็ดูเหมือนว่าวิเทียมกุนโซเนี่ยจะสามารถทําให้ฮาง,งิแล้วก็ คาคุกลับมาเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่7อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย